Data.com ทุกคนนะครับผมคุณน้ำจาก Jazz and Art นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการลัสวิดโอนะครับซึ่งเทคนิคการลัสวิดโอนะครับจะใช้มากในกีตาร์ฟลามิงโกนะครับแต่เราจะลองนำมาประยุกต์ใช้กับอุคูเลเล่ดูซึ่งจะให้ซาวด์ที่ออกแบบเป็นแตกต่างและเป็นซาวด์ที่แบบออกเป็นลาตินนะครับเรามาลองฝึกกันเลยครับการลัสวิดโอนะครับจะใช้ลักษณะของมือขวาที่จะใช้นะครับจะใช้อยู่3นิ้วนะครับโดยนะครับจะแบ่งคือนิ้วชี้กับนิ้วนางนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับจะไปเป็นคู่กันนะครับลองฝึกเลยนะครับจะแบ่งเป็น3จังหวะครับจังหวะแรกนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางครับลงครับจังหวะที่2นะครับนิ้วโป้งตามครับจังหวะที่3ครับนิ้วโป้งขึ้นครับแล้วก็มาเริ่มจังหวะที่1ใหม่ครับจังหวะที่2ครับจังหวะที่3ครับโดยเราจะเริ่มฝึกจะช้าๆก่อนครับช้าๆแล้วค่อยไปเร็วขึ้นนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ของเรานะครับคำวัวครับขอบคุณมากครับ